เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือซิ t ูซ Movie Fanpage ครับแล้วันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นกับหนังเรื่อง Trap เรื่องราวของพ่อลูกคู่หนึ่งที่พวกเขาเนี่ยไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันครับแต่ว่าคอนเสิร์ตครั้งนั้นเนี่ยก็มีอะไรผิดปกติครับเมื่อมีตำรวจมากมายมาร้อมคอนเสิร์ตครั้งนี้ไว้และนี่คือคอนเสิร์ตที่ตั้งเป็นกับดักเพื่อจับฆาตกรโรคจิตรายนึงครับซึ่งสําหรับพ่อลูกคู่นี้เนี่ยคนเป็นพ่อ คือฆาตรกรโรคจิจที่ตำรวจหมายตัวครับและเขาเนี่ยจะต้องรักษาความสัมพันธ์กับลูกสาวพร้อมทั้งเอาตัวรอดออกจากคอนเสิร์ตครั้งนี้ให้ได้แล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปเขาจะสามารถทำสำเร็จหรือไม่ต้องไปติดตามใน Trap ครับโอเคครับนี่คือคลิปรีวิวทันสั้นแบบมีสปอยนะครับแต่ว่าผมจะมีมินิรีวิวให้ก่อนสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูแล้วก็อยากดูก่อนที่ผมจะสปอยแล้วก็เดี๋ยวเราจะคุยกันนะครับสำหรับมินิรีวิวก็ถือว่าหนังเนี้ยสนุกดีครับแต่สำหรับผมผมรู้สึกว่ามันผิดหวังไม่หน่อยเพราะว่าด้วยลายเซน์ของมุงกลับนะครับอย่างเอ็มนาชิอมาลานเจ้าพ่อหนังหักมุมเนี่ยจากหลายเรื่องที่ผมดูมาของเขานะทั้งที่คําวิจารณ์ไม่ค่อยดีมากแต่ผมก็ชอบมากอย่างแบบแฮปเพนิ่งอย่างเงี้ Knock the carbon, ยน็ o, อกไอ้เชอะ มันจะไม่ได,ดีแต่ว่าผมรู้สึกชอบไอเดียแล้วก็สิ่งต่างๆที่หนังมันเล่าออกมากลับกันครับแฝดมันมีจุดที่มันเวิร์กมากๆและผมชอบมากๆแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยหนังยังไม่สามารถตอบโจทย์ความสนุกความปนะทึกได้เท่าที่ผมคาดหวังกับหนังเรื่องนี้เพราะว่าคําวิจารณ์ที่ออกมาก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยมันทําให้ผมเนี่ยคาดหวังมากๆกับหนังเรื่องนี้แต่ว่าหนังเนี่ยมันยังไม่สามารถทําตรงนั้นได้แบบพอใจผมอะ่ะ ผมก็เลยค่อนข้างแบบผิดหวังพอสมควรกับหนังเรื่องนี้ครับให้คะแนนเนี่ยผมรู้สึกว่าให้ไปที่6.5นะเต็ม10หนังไม่ได้แย่ครับหนังสนุกเลยนะครับถ้าใครไปสายหนังเทรลเลอร์ก็ถือว่าให้ลองดูนะครับมันมีความสนุกความระทึกในแบบของมันนะครับไม่มีอะไรโหดนะครับหนังไม่โหดเลยนะครับไม่โหดเลยเน้นความลุ้นมากกว่านะครับก็ถ้าใครอยากลองก็ไปดูได้ครับสำหรับหนังเรื่องแฉบนะครับวันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับโอเคครับแบบปอดสปอยไปแล้วต่อไปนี้เนี่ยจะมีการสปอยเนื้อหาบางส่วนนะครับซึ่งผมก็จะพูดเป็นนรรีีีวววิ่่แแหละตาาาอจจมก พูดเนื้อหามาส่วนออกมาจากหนังนะครับผมรู้สึกว่าสำหรับผมอย่างที่ผมบอกไปว่าแฝดเนี่ยมีพาร์ทที่ผมชอบมากมาก แต่ก็มีภาพที่ผมรู้สึกว่ามันกร่อยมากๆเอาที่ชอบก่อนนะครับหลักๆเลยคือ3อย่างนะครับง่ายๆเลยอย่างแรกคือดนตรีประกอบตัวละครของนักร้องในหนังเนี่ยก็คือลูกสาวของเอ็มไนเชียมาราเองนะครับซึ่งเขาเป็นนักร้องอยู่แล้วแล้วก็เอามาเป็นตัวละครของเลดี้เรเวนในหนังซึ่งผมชอบมากเพลงแต่ละเพลงที่เปิดขึ้นมาคือแบบเฮ้ยฟิลมันดีเวอร์แล้วแบบหน้าแอดลงเพลย์ลิสต์มากๆเพลงเพาะนะครับแล้วก็ผมชอบการที่ตัวละครนักร้องนี้เนี่ยมันไปมีส่วนร่วมกับเรื่องราวบทขวัญที่มันเกิดขึ้นด้วยซึ่งไอจุดตรงนนนี้้มมมมักกก็าาาซึึ่่่งออค์ปรระบตผูสว ด้วยความที่ต้นต้น,ตนเรื่องเนี่ยครับมันเป็นหนังเทรลเลอร์ที่เล่าผ่านคอนเสิร์ตมันให้มุมมองที่แปลกใหม่มากๆกับหนังแนวนี้ด้วยเรื่องของมุมกล้องก็ดีการนําเสนอก็ดีทุกอย่างที่มันผ่านวิสัยทัศน์ของงานคอนเสิร์ตนะครับมันเหมือนกับว่าเราอ่ะดูคอนเสิร์ตจริงๆด้วยเรื่องของพวกมุมกล้องอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็สามารถเล่าเรื่องไอ้ฆาตกรรมันเนี้ยได้ซึ่งมันก็สนุกดีครับผมว่าตรงพาร์ทคอนเสิร์ตผมชอบมากๆมันเป็นอะไรที่แบบ สดใหม่ได้เห็นมุมมองใหม่แต่ว่าก็สามารถขับเคลื่อนความประทึกให้มันเข้มข้นต่อไปได้ครับแล้วก็ไอ้จุดที่ผมว่ามันดีมากๆและหนังเนี่ยหยิบมาใช้ไดทั้งเรื่องคือการใส่ความเป็นคนนะ่ะให้กับตัวละครฆาตกรนะครับคือหลายๆครั้งหนังพวกนี้อศัศริษกด้หนังเรื่องเก่าของพุ่งกับคนนี้มันจะมีการตีกันของหลายบุคลิกมาเป็นลูกเล่นในการเสิร์ฟความเทรลเลอร์แต่เรื่องนี้เนี่ย มันเป็นหนังที่ตัวละครหลักความเทรลเลอร์ของมันเนี่ยแม่งอยู่ที่ตัวเอกเว้ดังนั้นการที่มันใส่ความเป็นคนให้ตัวละครเนี้ยมันมีความแบบต้องดูแลลูกสาวมันมีความผิดหวังมันมีความแบบรู้สึกอะครับมันทําให้ตัวละครฆาตกรตัวเนี้ยถึงแม้สิ่งที่มันทำมันจะโรคจิตสัตว์อะแต่ว่าคนดูเนี่ยก็สามารถมองมันในอีกมุมแล้วก็อาจจะช่วยมันได้ซึ่งผมชอบมากเพราะว่ามันใช้เงื่อนไขอันนี้เนี่ย ในการเล่นกับความบันทึกในหลายอย่างซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันนะก็คือผมรู้สึกว่าช่วงแรกของหนังเนี่ยเราตัทึกกับตัวละครพระเอกที่พยายามจะหนีออกจากคอนเสิร์ตแต่พอหนังมันออกจากคอนเสิร์ตไปแล้วอ่ะมันกลายเป็นว่าเราต้องกลับไปเอาใจช่วยอีกฝั่งหนึ่งแทนนะซึ่งตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าตัวละครมันเยอะมากเว้ยต้นเรื่องหนังเล่าติดตัวละครพระเอกก่อนที่จะสวิตไปเล่าตัวละครนักร้องแล้วก็สวิตกลับมาไปเล่าตัวละครเมียพระเอกการที่มันสวิตไปสวิตมาแล้วแต่ละตัวละครแม่งอยู่คนละฝั่งกันเลยมันทําให้เรารู้สึกว่าเเออาาาใใจช่่่ววยกกัับครรไได้้้มมมมต็็ททีะแลนํหณ์ ดอย่างที่มันควรจะเป็นตรงนี้ผมว่าน่าเสียดายครับคือโอเคล่ะการใส่แง่มุมความเป็นคนให้ตัวละครในเรื่องอ่ะมันก็สร้างไดนามิกและก็สร้างลูกเล่นที่น่าสนใจดีแต่ว่าในขณะเดียวกันอ่ะมันก็สร้างแผลให้กับตัวเรื่องเหมือนกันนะครับไอ้จุดที่ไม่ชอบเป็นอย่างเนี่ยคือผมรู้สึกว่าหนังมันง่ายครับคือแบบมันง่ายมากอ่ะเกิดอะไรขึ้นหนึ่งสองสามอ่ะมันเกิดขึ้นง่าย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 เลยซึ่งไอ้จุดแรกอย่างที่บอกตอนคอนเสิร์ตอ่ะมันสนุกมากมันระทึกมันอะไรของมันอ่ะแต่พอออกจากคอนเสิร์ตเนี่ยทุ งงแงบงงแงบอ่ะคือโอเคแหละถ้าคุณมองว่าโอเคเราก็ปล่อยจอยดูสนุกสนุกมันก็ได้แหละแต่ว่าผมรู้สึกว่าเราต้องการอะไรมากกว่านี้ด้วยความที่ตอนแรกหนังมันให้เราได้มากมากๆอ่ะและพอตอนท้ายมันแบบดอบลงไปอ่ะผมเสียดายผมเสียความรู้สึกกับการที่เราคาดหวังความมากกว่าแต่หนังมันให้เราไม่ได้มากขนาดนั้นนะครับและด้วยความที่เป็นเอ็นไนชียมาราเนี่ยเราก็คาดหวังชั้นเชิงแล้วก็ความหักมุมจากหนังแต่ว่ามันไม่ได้ให้เราหนังไม่มีอะไรหักมุมครับแล้วก็ชั้นเชิงของหนังเนี่ยผมรู้สึกว่าเชิงมันอ่อนมากเทียบก คาบินก็ดีที่หลายคนไม่ชอบแต่ผมชอบมากนะผมรู้สึกว่าเชิงการซัดคนดูมันแรงกว่านี้แล้วมันอิมแพคคนดูมากกว่านี้ง่ายเลยฉากจบที่แบบตอนที่พระเอกมันโดนจับไปอะแล้วแม่งแบบไปยืนงกแงกอยู่ตรงจักรยานอะผมแม่งเดาได้เลยว่ามึงต้องไปหักอะไรมาสักอย่างแล้วก็มาแบบ ออกมาแน่ๆเออแล้วผมคิดว่าหนังมันน่าจะมีไปต่อแต่มันก็ตัดจบตรงนั้นไว้ผมรู้สึกว่าเออแบบมันยังไม่เต็มอิ่มอ่ะกับความเทรลเลอร์แล้วก็ความที่คุณขายมาเพราะในตัวอย่างแม่งแบบสุดๆจริงๆแต่ว่าหนังจริงเนี่ยมันก็สนุกในช่วงหนึ่งแต่ว่าช่วงท้ายมันแอบอ่อมนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าส่วนตัวผมก็ผิดหวังพอสมควรคาดหวังแวลูที่มันจะให้เรามากกว่านี้เออก็เลยรู้สึกว่ามันก็สนุกแหละมันสนุกแหละมันไม่ใช่หนังที่แย่ครับมันเป็นหนังที่ดีในแบบของมันมันมีแวนนนองงงมมััั่่่่ียคววาาาผหหกร เพราะว่าผมชอบผลงานของเอ็มไนชิอามารานไม่ว่าจะเป็นงานที่คนแม่งด่ากันเช็ดแม่ผมก็ชอบครับเออแบบแฮปเพนนิ่งอย่างเงี้ยคนแม่งเกลียดกันมากผมแม่งโคตรชอบเลยครับแล้วก็แบบหนังเรื่องอื่นของเขานะครับ Unbreakable, The p r i s t i g e w i l l a g e อย่างเงี้ยเออผมชอบ Village มากนะครับ The Last b a n d e r ก็เป็นหนังที่ผมโตมาแล้วผมรู้สึกสนุกกับมันดีนะครับถึงคะแนนมันจะเฮี้ยนรายได้มันจะเฮี้ยนแล้วก็ไม่ทำภาคต่อได้แ้แบบเออกูจอยอ่ะคือเอ็มไน์คือหนึ่งในผู้กำกับที่ผมแบบรักมากๆและผมชอบงานเขามากถึงแม้ว่าบางเรื่องที่เป็นแบบเลเจนด์จร แต่ว่าหลายเรื่องครับผมดูเกือบหมดแล้วและผมชอบมากนะครับดังนั้นแบบผมแม่งผิดหวังอะเออผมผิดหวังมากๆส่วนตัวคาดหวังอะไรมากกว่านี้ก็เลยผิดหวังนะครับใครชอบก็แล้วแต่นะครับคือรอบตัวผมคนชอบก็มีเยอะนะครับแต่เพียงแค่ผมไม่ชอบนะครับผมก็แบบเออไม่ได้เกลียดหรอกแต่เพียงแค่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากได้อะไรกับมันมากกว่านี้นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับรีวิวหนังเรื่อง นะครับคะแนนก็บอกไปแล้วเนาะ6.5เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วที่เห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยแทรปฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับ อ๋ออีกอย่างหนึ่งนะครับผมรู้สึกว่ามันบิวโหวดเยอะไปแต่มันใส่โหดน้อยไปนะครับคือแม่งบิวมามากพร่เอกแม่งก็โหดมากฆ่าคนตัดเป็นชิ้นๆถึงเวลาแม่งให้กูเห็นแค่ผ้าคลุมศพอ่ะเออรู้สึกผิดหวังนิดนึงนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเรารู้สึกว่ามันเน้นความเข้มข้นของเรื่องราวมากกว่าไม่เน้นความโหดอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคแหละโอเคแต่แบบผิดหวังนะครับปัดให้มันจบแล้วกันนะครับและที่สําคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแยก่กูจะไึงเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทางานกับคนแต แคุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ sit t ิตู e ี o v i e f a n p a พ e สวัสดีครับ